แต่พระรัตนตรัยกราบนมัสการพระอาจารย์ชุกเกียรติหลวงพี่เจแล้วก็สวัสดีท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านก็ครั้งที่แล้วตทุพยมิสกนัยนะครับเป็นการหาเจตสิกที่เกิดร่วมกับเจตสิกแต่ละดวงแต่ละดวงนะครับดังนั้นก็สรุปว่านะฮะหาว่าเจตสิกดวงนั้นไปเกิดในจิตได้กี่ดวงแล้วก็เจตสิกที่อยู่ในจิตเหล่านั้นรวมกันแล้วทั้งหมดมีกี่ดวงนะครับเมื่อได้ครบแล้วก็เอาตัวเจตสิกที่เป็นประธานออกมาจากเจตสิกกลุ่มนั้นก็คือหาเพื่อนของเจตสิกนั่นเองนะครับก็ทบทวนนะครับสัพพะเจตเกิดในจิตทุกดวงนะครับฉะนั้นเมื่อสัพพะเจตเกิดในจิตทุกดวงเจตสิกรวมกันก็มีเกิน52นะแต่ละดวงก็จะมีเจตสิกที่เกิดร่วมหรือเป็นเพื่อน51ดวงเว้นตัวเองแค่นั้นเองนะครับส่วนปักกินกะนะครับปักกินกะมีวิตกวิจารวิริยะนะครับซึ่งเขาเกิดในอกุศลครบเลยนะครับดังนั้นเมื่อเขาเกิดในอกุศลครบเนี่ยนะครับก็ให้ดูว่าถ้าเกิดในอกุศลครบนะฮะก็เอาเจตสิก13 14 25มาตั้งนะครับก็รวมแล้วจะเป็น52นั่นแหละแล้วก็เอาตัวเองออกมาจากกลุ่มนั้นนะแต่ถ้าเขาเกิดในอกุศลจิตไม่ครบนะครับปักกินกะดวงนั้นเกิดในอกุศลจิตไม่ครบก็คือไม่เกิดในจิตกลุ่มใดก็ให้ดึงอกุศลเจตสิกที่เกิดเฉพาะในกลุ่มนั้นออกมานะครับทิ้งไปแล้วก็เอาเจตสิกที่เหลือมาหาอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือเทคนิคการหาดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเจตสิกทั้งหมดก็คือมีอัญญะ13อกุศล14โสภณะ25นะครับซึ่งปักกินกะทุกดวงอ่ะนะครับปักกินกะทุกดวงน่ะเกิดในมหากุศลดวงที่1ได้นะครับดังนั้นโสภณะ25กับอัญญะ13เนี่ยมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็เหลือแต่อกุศลเจตสิกว่าอาจจะไม่เกิดร่วมกับปักกินกะดวงนั้นก็ได้นะครับถ้าไม่เกิดร่วมแล้วก็ลบไอ้เจตสิกที่ไม่เกิดร่วมออกดูว่าเจตสิกที่เกิดเฉพาะในอกุศลจิตแต่ละกลุ่มเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าโลติกะ3ดวงคือโลภะทิฏฐิมานะเกิดเฉพาะในโลภะมูลจิต8นะครับโลติกะ3โลภะทิฏฐิมานะเกิดในเฉพาะโลภะมูลจิต8นะครับโทจตุกะ4โทสะอิสามัจฉริยะกุกุจจะเกิดเฉพาะในโทสะมูลจิต2วิจิกิจฉาเกิดเฉพาะในโมหะมูลจิตดวงที่1นะครับดังนั้นถ้าเจตสิกดวงนั้นไม่ไปทำงานในโลภะมูลจิตก็ต้องลบโลติกะ3ทิ้งถ้าไม่ไปทำงานในโทสะมูลจิตก็จะต้องลบโทเจตุกะ4ทิ้งถ้าไม่ทำงานในโมหะมูลจิตก็ต้องลบวิจิกิจฉาเจตสิกทิ้งนะครับจากนั้นเราดูโครงสร้างนะครับแล้วก็เอาอัญญะ13อกุศล14โสภณะ25มาตั้งเป็นพื้นฐานไว้ก่อนแล้วก็มาหานะครับว่าปักกินกะดวงนั้นเกิดในอกุศลครบไหมถ้าเอาเกิดในอกุศลครบก็เอา52มาตั้งนะครับแล้วก็ลบตัวเองออกเลยครับถ้าเกิดไม่ครบก็ลบอกุศลที่ไม่เกิดร่วมแล้วค่อยมาลบตัวเองทิ้งทีหลังนั้นเราจะเห็นได้ว่าวิตกวิจารวิริยะเกิดในอกุศลครบหมดทุกดวงนะครับเพราะวิตกวิจารเว้นแค่ทวิสิบในกามจิต44นะครับก็อกุศลมาหมดนะครับวิริยะก็เว้นอวิริยะ76ที่อยู่ในอเหตุกะนะครับอกุศลก็ไม่เกี่ยวดังนั้นวิตกวิจารวิริยะเนี่ยนะจะมีเจตสิกเกิด13 14 25ครบหมดก็คือ52เอาตัวไหนมาตั้งก็ลบตัวเองออก1นะครับก็จะเหลือเพื่อน51เท่ากันดังนั้นเจตสิก3วิมีเพื่อนเท่ากันคือ51ดวงนะครับหรืออธิโมกข์กับฉันทะจะเหมือนกันนะครับอธิโมกข์เนี่ยนะครับเขาไม่เกิดในโมหะวิจิกิจฉานะครับฉะนั้นอกุศลเจตสิกจะมาไม่ครบจะหายวิจิกิจฉาไปดวงหนึ่งนะครับก็จะเหลือแค่51นะครับเหลือ13 13 25ก็จะมีเจตสิกเหลือแค่51ดวงนะครับเมื่อ51ดวงเอาอธิโมกออกมานะก็มีเพื่อน50ดวงฉันทะก็แบบเดียวกันนะครับฉันทะ
ม่เกิดในอฉันทะจิต20ในอฉันทะจิต20มีโมหะ2ด้วยฉะนั้นฉันทะจะไม่เกิดร่วมกับวิจิกิจฉาดังนั้นอกุศลเจตสิกก็ต้องวิจิกิจฉาทิ้งไป1ดวงนะครับก็เหลืออัญญะ13อกุศล13เว้นฉันเว้นวิจิกิจฉาแล้วก็โสภณะ25ก็จะเหลือ51เหมือนกันนั้นเมื่อ51เอาฉันทะออกมาหาเพื่อนของฉันทะก็มีเจตสิกเกิดร่วม50เท่ากันอธิโมกขะฉันทะมีเจตสิกเป็นเพื่อนเกิดร่วม50ดวงเหมือนกันนะครับส่วนปิติปิติค่อนข้างเรื่องเยอะกว่าเพื่อนหน่อยนะครับเพราะปิติเนี่ยเกิดเฉพาะในโลภะโสมนัสนะครับนะปิติเกิดเฉพาะในโลภะโสมนัสปิติไม่เกิดในโทสะมูลจิต2เพราะเวทนาเป็นโทมนัสนะครับฉะนั้นจะต้องลบโทจตุกะทิ้งไป4ปิติไม่เกิดในโมหะวิจิกิจฉาเพราะเวทนาเป็นอุเบกขาก็ต้องลบวิจิกิจฉาเจสิกทิ้งไปอีก1นะครับฉะนั้นเราสวนเจสิกจะหายไป5ดวงนะครับก็จะเหลือแค่9ดวงฉะนั้นเจสิกก็จะเป็น13 9 25นะครับก็คือ47ดวงนะรวมแล้ว47เอาปิติออกมาปิติก็จะมีเจสิกเกิดร่วมเป็นเพื่อน46ดวงนะครับอันนี้คือกลุ่มปกิณกะนะครับอันนี้ก็เป็นหลักนะครับว่าเอา3 14 25คือ52มาตั้งนะกุศลเจสิกตัวไหนไม่เกิดร่วมแล้วก็ลบเขาทิ้งออกไปนะครับกลุ่มต่อไปเป็นอกุศลเจตสิกนะครับอกุศลเจตสิกท่านก็เอาแค่อัญญะ13อกุศล14มาตั้งก็เป็น27ไว้ก่อนนะครับยี่หรือว่าอกุศลเจตสิกตัวนั้นเกิดในอกุศลจิตครบไหมไม่เกิดกลุ่มไหนก็ลบเจตสิกในกลุ่มนั้นออกมาที่เหลือค่อยมาหาเพื่อนเห็นได้ว่าโมหะมหิริกะอนุตตปาอุทจจะนะครับเขาเกิดในอกุศลจิตครบทุกดวงเนื่องจากเขาเป็นสัพพากุศลสาธารณะนะครับเกิดในอกุศลจิตครบหมดยกทีมด้วยนะครับดังนั้นเจสิกได้13อกุศล14มาเต็มคือ27ครับเอาตัวไหนมาเป็นประธานก็ลบตัวเองออกก็จะเหลือเพื่อน26นะครับเช่นโมหะก็เอาโมหะออกนะโมหะก็มีเพื่อน26อหิริกะมาเป็นประธานก็เอาอหิริกะออกเป็นต้นก็จะมีเพื่อน26นะครับ ส่วนอาจารย์บางท่านก็บอกว่าให้พูดให้เต็มยศหน่อยเช่นเอาโมหะมาเป็นประธานมีเจตสิกเกิด27ดวงก็ให้บอกว่าโมหะมีเจตสิกเกิดร่วม26ดวงเว้นโมหะนะครับเว้นโมหะห้ามบอกว่าเว้นตัวเองนะครับบอกเว้นตัวเองก็ได้ไม่ผิดนะครับงั้นกลุ่มแรกนะเกิดในกุศลครบก็มีเจตสิกเกิดร่วม26เหมือนกันหมดคือ27ลบตัวเองส่วนโลภะเจตสิกนะโลภะเจตสิกอันนี้อาจจะเร็วนิดหนึ่งนะเพราะทวนครั้งที่แล้วโลภะเกิดเฉพาะในโลภะมูลจิต8โลภะเจตสิกไม่เกิดในโทสะมูลจิต2ก็ลบโทจตุกะ4โลภะไม่เกิดในวิจิกิจฉาโมหะวิจิกิจฉาก็ลบวิจิกิจฉาเจตสิก1นะครับก็27นะลบไป5ดวงนะครับ27ลบไป5ดวงก็เหลือ22โลภะก็จะมีเพื่อน21ดวงส่วนทิฏฐิกับมานะคล้ายๆกันนะก็เรียกเจสิกไม่รักเพื่อนเจสิกไม่รักเพื่อนนะครับทิฏฐิเป็นลูกน้องของโลภะฉะนั้นเจสิกก็จะเหมือนกับโลภะนั่นแหละเมื่อกี้คือ22นะครับแต่ว่าทิฏฐินะครับเขาไม่เกิดร่วมกับมานะก็ต้องลบมานะทิ้งอีก1ก็เหลือ21นะครับเหลือ21งั้นเจสิกเกิดร่วมกับทิฏฐิก็20เอาทิฏฐิออกนะครับมานะก็คล้ายกันนะมานะเกิดในโลภะเจสิกก็22นะครับมานะไม่เกิดร่วมกับทิฏฐิก็ลบทิฏฐิออกเหลือ21นะครับงั้นทิฏฐิเอาตัวเองออกมานะครับก็เหลือเพื่อน20เหมือนกันส่วนโทจตุกะ4นะโทสะเกิดเฉพาะในโทสะมูลจิต2โทสะไม่ลดได้เกิดร่วมในโลภะนะครับก็ต้องลบโลติกะไป3โทสะไม่เกิดในโมหะก็ลบวิจิกิจฉา1นะครับโทสะเวทนาเป็นโทมนัสนะครับปกิณกะมาไม่หมดต้องเว้นปิติอีก1นะครับก็เท่ากับโทสะไม่เกิดร่วมกับปิติดวงหนึ่ง
โรติกาอีก3ดวงวิจิกิจฉาอีก1ดวงนะครับเจสิกจะหายไป5ดวงนะครับ5ดวงนะฮะนั้น27ลบ5ก็เหลือ22นะครับเหลือ22เอาโทสะออกมานะครับเว้นตัวเองโทสะก็มีเพื่อน21นะครับส่วนอิสามัชริยะกุกุจจะเป็นลูกน้องของโทสะนะครับฉะนั้นเจสิกก็จะ22ไปเบื้องต้นเหมือนตัวโทสะที่เป็นหัวหน้านะครับแต่ลูกน้องของโทสะมันไม่รักเพื่อนนะครับอิสาไม่เกิดร่วมกับมัชริยะกุกุจจะฉะนั้นก็ต้องลบเพื่อนไปอีก2นะครับ ลบเพื่อนไปอีก2นะครับ22ของโทสะลบเพื่อน2ก็เหลือ20นะครับแล้วก็เอาตัวเองออกก็จะมีเพื่อน19เว้นตัวเองนะครับมัชริยะกุกุจจะก็19เหมือนกันนะครับเพราะเขาไม่เกิดร่วมกับอีก2ดวงเท่ากันส่วนทีนมิทธะนะฮะทิทุกะมาด้วยกันเอาดวงเดียวมาหาก็ได้2ดวงทีนะเกิดในโลภะ4ดวงที่เป็นเลขคู่สสังขาริกโลภะเกิดในโทสะดวงที่2ที่เป็นสสังขาริกทีนะไม่เกิดในโมหะเพราะโมหะไม่มีสสังขาริกนะครับดังนั้นไม่เกิดในโมหะจะต้องเว้นวิจิกิจฉาไปดวงหนึ่งนะครับเจสิก13 14 27นะก็ต้องเว้นวิจิกิจฉาดวงหนึ่งก็จะเหลือ26 26ฉะนั้นทีนะจะมีเพื่อนเกิดร่วม25นะครับ25ฉะนั้นทีนะ25มิทะก็25เท่ากันนะครับส่วนวิจิกิจฉานะครับวิจิกิจฉาเกิดในโมหะดวงที่1นะครับโมหะดวงที่1เนี่ยอัญญะมาได้แค่3ดวงนะหายไป3ดวงก็ต้องเว้นไป3นะครับก็คือเว้นอธิโมกข์นะเพราะมันสงสัยไม่ตัดสินเว้นปิติเพราะมันเป็นอุเบกขาเว้นฉันทะเพราะเป็นอัจฉันทะ20นะครับงั้นอัญญะจะมาแค่10ดวงนะ10ดวงวิจิกิจฉาไม่เกิดในโลภะก็ลบโลติกะ3วิจิกิจฉาไม่เกิดในโทสะนะก็ลบโทจตุกะ4วิจิกิจฉาไม่มีสสังขาริกก็เว้นทีทุกะอีก2นะครับดังนั้นลบไปทั้งหมดนะครับ12ดวงนะลบไปทั้งหมด12ดวงอันปกิณกะ3นะฮะโลติกะ3โทจตุกะ4ทีทุกะอีก2ลบแล้วจะเหลือ15นะครับเหลือ15เจสิกเกิดร่วมกับวิจิกิจฉาก็เหลือ14นะครับครั้งที่แล้วจบตรงนี้นะครับมีใครจะถามตรงไหนไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวจะตอบโสภณะเจตสิกอันนี้ทวนก็เร็วนิดนึงคุณพนิดาตามทันไหมเอ่ยคุณพนิดาตามทันไหมเอ่ยอาจารย์ขอบคุณค่ะทวนพอได้นะเปิดตำราแล้วก็ฟังเปิดตำราดูตามคุณจุ๋มทันนะคุณจุ๋มพอได้ค่ะอาจารย์คุณจุ๋มวันนี้ไม่ลำละครแล้วเหรอ ไม่ลำแล้ววันนี้ไม่ลำแล้วโอเคได้ตอนนี้เราไปโสภณะเลยนะโสภณะเนี่ยง่ายมากเลยนะครับเพราะโสภณะเนี่ยเกิดเฉพาะโสภณะเจสิกเกิดเฉพาะในโสภณะจิตในโสภณะจิตเจสิกรวมกันก็ไม่เกิน38นะครับก็คืออกุศลขอโทษอัญญสมนา13อัญญสมนาเจสิก13แล้วก็โสภณะเจสิก25นะครับมันจะเป็น38ฉะนั้นถ้าเจตสิกดวงนั้นไม่ใช่นารากทาจิ5ดวงนะครับก็คือไม่ใช่นารากทาจิ5ดวงคือไม่ใช่วิรตี3ไม่ใช่อัปปมัญญา2เจสิกจะมา38ตลอดแล้วก็เอาตัวไหนมาเป็นประธานก็เอาตัวนั้นออกนะครับเอาตัวนั้นออก1ตัวที่เหลือก็จะมีเพื่อน37เหมือนกันหมดเลยฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าโสภณะสาธารณะ19ดวงเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะเกิดในโสภณะจิตทุกดวงแล้วก็ไม่ใช่นานากทาจิด้วยฉะนั้นเรายกศรัทธาขึ้นมาตัวนึงก่อนศรัทธาเกิดในโสภณะจิตทุกดวงฉะนั้นเจสิกมา38เต็มเอาศรัทธาเป็นประธานออกมา1ศรัทธาก็จะมีเพื่อน37เว้นตัวเอง
ะครับเมื่อศรัทธาตัวมีเพื่อน37โสภณะสาธารณะทั้ง19ก็จะมีเพื่อน37เหมือนกันหมดนะครับปัญญาเกิดในมหากุศลญาณสัมปยุตดวงที่1ได้ฉะนั้นปัญญาก็ไม่ใช่นานากทาจินะครับฉะนั้นเจสิกก็มา38เอาปัญญาเป็นประธานออกมาปัญญาก็มีเพื่อน37เราก็ได้เพื่อน37ไป20ดวงแล้วนะครับก็เหลือนานากทาจิ5ดวงคือวิรติ3อัปปมัญญา2นะตอนที่เราเรียนสัมปโยคนายบอกแล้ว5ดวงนี้ในมหากุศลเวลาเกิดมันจะเกิดได้ดวงเดียวนะเพราะทุกดวงอารมณ์ไม่เหมือนกันหมดเลยนะไม่เกิดก็ไม่เกิดหมดเลยนะแต่ถ้าเกิดจะเกิดได้ดวงเดียวฉะนั้นวิรติในมหากุศลกับอัปปมัญญาในมหากุศลนะครับนะเมื่อมันดวงไหนดวงหนึ่งมาเกิดขึ้นนะครับเขาจะต้องเว้นเพื่อนอีก4ดวงนะครับเช่นเราเอาสัมมาวาจาในมหากุศลมาเป็นประธานนะครับสัมมาวาจาจะไม่เกิดร่วมกับสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ2ดวงแล้วก็ไม่เกิดร่วมแบบกรุณามุทิตาอีก2ดวงฉะนั้นโสภณะเจสิกจะหายไป4ดวง38ลบ4นะครับ38ลบ4ก็จะเหลือ34นะครับเอาสัมมาวาจาออกจากกลุ่มมาเป็นประธานสัมมาวาจามีเพื่อน33เว้นตัวเองนะครับงั้นสัมมาวาจามีเพื่อน33สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะกรุณามุทิตาก็จะมีเพื่อน33แบบเดียวกันหมดเพราะเอาตัวไหนมาตั้งก็ต้องเว้นเพื่อนไป4ดวงนะครับก็จะเหลือ34เท่ากันแล้วก็เว้นตัวเองออกมาตัวเองก็มีเพื่อน33ตรงนี้ทันไหมคุณจุ๋มคุณธนิดาวิรติอัปปมัญญาไปด้วยพอจะได้ค่ะอาจารย์ได้นะเออพวกเขาเป็นนานาคตาจิตโอเคครับพอเราได้นานาคตาจิตเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาหาในวิรติในโลกุตระอีกทีหนึ่งนะครับคุณสันก็ส่งมาให้ดูตลอดเลยเนาะต้องหาวิรติที่เกิดในโลกุตระอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวิรติเนี่ยเกิดในทั้งมหากุศลกับทั้งในโลกุตระนะครับดังนั้นถ้าวิรติเกิดในโลกุตระเขาจะเป็นนิยตะเอกโตต้องเกิดแน่นอนและพร้อมกันด้วยนะครับทั้งกุศลคุณสันส่งมาภาพสุดท้ายเลยนะครับสัมมาวาจาเกิดในโลกุตระนะจะเว้นอัปปมัญญาไม่มาเพราะอัปปมัญญามีสัตวะบัญญัติเป็นอารมณ์นะครับวิรติตอนอยู่ในโลกุตระมีนิพพานเป็นอารมณ์อารมณ์ไม่เหมือนกันนะครับแล้ววิรติมาก็ต้องมาพร้อมกันทั้ง3ดวงนะครับเพราะเป็นศีลในองค์มรรคนะครับดังนั้นเมื่อวิรตินะคือสัมมาวาจาในโลกุตระเกิดขึ้นจะเว้นเฉพาะอัปปมัญญา2 38ลบอัปปมัญญา2จะเหลือ36นะครับ36แล้วก็เอาสัมมาวาจาเป็นประธานลบตัวเองออกจะมีเพื่อน35เมื่อสัมมาวาจามีเพื่อน35สัมมากัมมันตะสัมมาชีวะก็มีเพื่อน35เหมือนกันเท่ากันนะครับง่ายไหมคุณใหม่โอเคไหมคุณใหม่หึคุณจุ๋มได้อยู่นะสงสัยไม่ได้อยู่แล้วล่ะค่ะพอดีไม่ได้หนูทำงานไปก็เลยคิดว่าได้อยู่แต่พอมามองที่จอภาพก็ไม่ได้อยู่ค่ะไม่ได้ตรงไหนอ้าวไม่ได้ดูใหม่พอดีตรงอันโทษนะคะตรงวิรติ3ที่เห็นคุณสันเขียน33ทับ35 33ทับ35 33ทับ35ค่ะตามไม่ทันตรงนี้ค่ะโอ้คือไอ้ข้างบนน่ะ33นั่นน่ะเกิดในมหากุศลฉะนั้นมหากุศลเนี่ยถ้าสัมมาวาจามาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะจะไม่มาเห็นไหมครับเพราะว่าเขาเป็นนานาคทาจินะครับก็ต้องเว้นเพื่อน2แล้วก็เว้นอัปปมัญญาอีก2เพราะอารมณ์ไม่เหมือนกันฉะนั้นเจสิกจะต้องหายไป4ดวงนะ38หายไป4ก็จะเหลือ34แล้วก็ลบตัวเองออกก็เหลือ33อันนี้โอเคไหมอันนี้ตอนเรียนเกิดในมหากุศลได้อยู่นะแล้วก็มาหาที่เกิดในโลกุตระโลกุตระเนี่ยวิรติไม่เว้นเพื่อนเพราะเพื่อนไปไหนต้องไปด้วยกันเป็นศีลในองค์มรรค
นั้น3ดวงต้องไปพร้อมกันเสมอแต่วิรติไม่เกิดกับอัปปมัญญาแค่นั้นเองนะฮะฉะนั้นเจสิกที่ต้องเว้นคืออัปปมัญญา2 38ลบอัปปมัญญาจะเหลือ36แล้วก็ลบตัวเองก็เหลือ35สรุปก็คือผังรองสุดท้ายเกิดในมหากุศลเป็นนานาคตาจิตผังสุดท้ายเกิดในโลกุตระเป็นนิยตะเอกโตค่ะได้นะคุณใหม่คุณใหม่ฟังทันไหมคุณใหม่ครับอาจารย์ได้แล้วครับได้อยู่นะโอเคแม่นักเรียนเก่งทั้งนั้นค่ะในอัปปมัญญาวีรตีกับอัปปมัญญาในมอกุกับในอัปปนามันเหมือนกันเหรอคะมันจำนวนเท่ากันไม่ใช่มันไม่ใช่วิริตีกับอัปปมัญญาเนี่ยเวลาอยู่ในมหากุศลน่ะมันจะเกิดไม่พร้อมกันอันนั้นเข้าใจแต่ว่าอัปปนาเนี่ยค่ะอัปปนาไม่เห็นมีเลยอัปปมัญปะนาสัปปมัญญาคำว่าอัปปนาเลยเนาะอัปปะมัญญาคืออัปปมัญญาแต่ว่าที่เกิดในพวกฌานทั้งหลายพวกฌานไม่เกี่ยวเพราะว่าพวกฌานอะพวกฌานอะเจสิกมันน้อยอยู่แล้วพวกฌานเอามหากุศลน่ะเยอะสุดดวงเดียวพอละไปหาหลายจุดแล้วเราจะงงกันในฌานเราไม่ต้องเอามาคิดไม่ต้องมาคิดเลยฌานไม่ต้องมาคิดเลยเพราะฌานยังไงมันไม่มีวิรติอยู่แล้วนะครับฌานมันไม่มีวิรติเพราะนั้นเราอัปปมัญญาในฌานมาคิดมันก็เว้นวิรติ3ดวงอยู่ดีแล้วมันก็ต้องเว้นเพื่อนไปอีกดวงหนึ่งก็เว้น4ดวงเหมือนกันฉะนั้นถ้าหลายที่เดี๋ยวคุณจะงงไงก็เลยเอาตัวที่เยอะสุดมาหาตัวเดียวOkay. ส่วนใหญ่ผมจะเอามหากุศลดวงแรกมาหาแค่นั้นแหละครับพอได้นะขอบคุณค่ะเอผมเคยเจอข้อสอบที่เขาออกแล้วเฉลยผิดมานะข้อสอบที่ออกแล้วเฉลยผิดมาเขาให้จำแนกอนิยตโยคีเจตสิกโดยชาติเพตนัย จงจำแนกอนิยตโยคีเจตสิก11ดวงโดยชาติเพตนัยท่านสมาชิกลองทำดูไหมมีกุศลชาติและอกุศลชาติแล้วล่ะครับอาจารย์สองอย่างแล้วล่ะลองทำดูนะครับอกุศลชาติก่อนอกุศลชาติอกุศลชาติมีอนิยตโยคีกี่ดวงคนเลยครับอาจารย์เท่าไหร่ครับของท่านสมาชิกคือนักสติพระไหมคะอาจารย์นักสุนชาติมีอนิยตโยคีกี่ดวงทีนามิทาสองดวงล่ะเป็นสหกทาจิมีอะไรครับมีอะไรครับสามัชริยะนี่ใช่ไหมคะใช่เป็นนานาคตาจิหมดเลยโอเคงั้นก็ได้ไม่สามัชริยะปุกุจจะปุกุจจะเออเออแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ที่ไอ้มานะกับทิฏฐิทิฏฐิไม่เกี่ยวฮะก็มันไม่ไปกับมานะอยู่ดีมันทิฏฐิเป็นนิยตะนะไม่ใช่อนิยตะทิฏฐิเนี่ยต้องประกอบแน่นอนนะครับไม่ใช่อยู่ในกลุ่ม11ดวงล่ะ ฉะนั้นอ้าว
ในอนิยตายโยคีในอกุศลชาติมีอิสามัจฉริยะกุกุจจะทีนะมิทะมนะ6ดวงละนะครับมา6ดวงดูหน้าห้องนะครับเห็นชัดนะมีอนิยตา6ดวงเป็นอกุศลชาติเพราะเกิดเฉพาะในอกุศลจิตนะครับกุศลชาติมีกี่ดวงกุศลก็มีวิรตีกับอัปปมัญญาหรือเปล่าครับมีวิรตี3แล้วก็อัปปมัญญา2แล้วอาจารย์ถูกต้องเอากริยาชาติก่อนกริยาชาติมีกี่ดวงกริยาชาติมีกี่ดวงครับกริยาชาติคือมหากริยามีอะไรครับกริยามีอะไรครับกริยาญาติ2มิตรหาเจอมั้ยกริยาชาติมีวิริยตีมั้ยเออกริยาชาติมีวิริยตีมั้ยมีค่ะไม่มีวิริยตีไม่มีเพราะอะไรไม่มีไม่มีเพราะไม่มีกุศลที่ต้องละแล้วครับอาจารย์ไม่มีกุศลไม่มีอกุศลให้งดเว้นแล้วก็เลยไม่มีวิริยตีพระอรหันต์มีอัปปมัญญามั้ยมีเยอะด้วยนะครับฉะนั้นกริยาชาติมีอัปปมัญญา2แล้ววิบากชาติล่ะวิบากชาติคนอื่นตอบห้ามคนใหม่ตอบไม่น่าจะมีนะอาจารย์อะไรวิบากชาติมีนานาคตาจิไอมีอายุตามั้ยไม่น่านะคะเพราะว่าวิรติก็ไม่มีในวิบากชาติจริงหรือเปล่าจริงก็ไม่น่ามีแล้วเดี๋ยวเนื้ออัปปมัญญามีไหมอัปปมัญญานี่ไม่รู้จริงๆแฮะอัปปมัญญาคือรูปาวจรวิบากมีไหมค่ะรูปาวิบากมีอัปปมัญญาก็เป็นอารมณ์ประจำตัวของฌานเขาไงเวลาก่อนตายรับแล้วไปเกิดรูปาวจรวิบากปฐมฌานถึงตัดจตุรฌานก็มีอัปปมัญญา2นะครับวิรติมีไหมวิรติมีบากชาติไม่มีนะอาจารย์อ้าวผลจิตเป็นวิบากไหมผลจิตเป็นวิบากไหมเป็นครับผลจิตมีวิรติไหมมีมีไหมอันตรงมีนะมีหรือไม่มีนั่นเองนะอาจารย์ใช่เลยวิบากชาติมีแค่อัปปมัญญา2วิรติไม่มีทำไมวิรติไม่มีทำไมวิรติไม่มีมีใครทราบไหมมันไม่ต้องละนี่อาจารย์ไม่ใช่นะเพราะว่าวิรติในผลจิตไม่ได้เป็นอนิยตโยคีนะครับไม่ใช่เป็นเจสิกไม่แน่นอนแต่วิรติในผลจิตเป็นแน่นอนนะครับมาจากนิยตาเอกโตในมรรคจิตนั่นแหละ3ดวงต้องเกิดพร้อมกันในผลจิตเลยนะครับดังนั้นเมื่อวิรติ3ดวงเกิดพร้อมกันในผลจิตไม่ได้เป็นอนิยตาคือไม่ใช่เป็นเจสิกไม่แน่นอนนะครับก็ไม่นับแต่ว่าเขาเฉลยเขามีด้วยนะเฉลยเขามีด้วยนะว่าวิบากมีอัปปมัญญา2วิรติ3ผมก็เลยไปแย้งกับคนออกข้อสอบบอกว่าวิบากมีวิริยติได้ไงครับนะครับวิบากชาติเขาบอกอ้าววิบากก็มีนั่นไงผลจิตไงผลจิตมันมีวิริยติ3ไม่ใช่เหรอไม่ใช่วิบากชาติเหรอผมบอกใช่ครับนะครับและไอ้วิริยติที่อยู่ในผลจิตมันเป็นอนิยตาเลยครับมันเป็นนิยตาเอกโตนะครับแล้วเอามานับได้ยังไงเพราะโจทย์ไม่ได้ถามนิยตาเขาถามเอาอนิยตาแค่นั้นเองหมายถึงจะเกิดไม่แน่นอนนะครับก็ต้องไม่มีวิริยตินะโอ้ถูกต้องเดี๋ยว
เดี๋ยวไปแก้คำเฉลยใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นเพราะไม่มีเพราะว่าเขาถามว่าอนิยตะถูกต้องจุดถามว่าอนิยตะถามอย่างนี้ก็ต้องมีใช่ไหมคะใช่ใช่นะครับถ้าเขาถามว่าถ้าเขาถามว่ามีสามัญชยกุกุจะทีนมิทะมานะมิรติสามอัปปมัญญาสองโดยชาติเพทันโดยชาติเพทนายต้องรวมเลยนะครับถ้าเขาไม่ได้บอกว่าโดยความเป็นอนิยตะเอามาแสดงหมดนั้นผลจิตต้องมีวิรติด้วยแต่ถ้าบอกอนิยตะผลจิตไม่มีวิรตินะครับเนี่ยฉะนั้นใครออกข้อสอบผิดอย่ามาผ่านตาผมเชียร์โดนผมจับได้หมดเลย แต่ก็โอเคนะไม่ได้ไปจับผิดเขาหรอกแต่รู้ว่าเขาไม่ละเอียดรอบคอบนะออกสอบไม่ละเอียดรอบคอบก็จะมีช่องโหว่อย่างนี้แหละแล้วทำให้คนที่ตอบผิดได้คะแนนคนตอบถูกไม่ได้คะแนนอีกพอ เข้าใจนะครับเอาละตอนนี้มาทำคำถามชุดที่หนึ่งก่อนนะทำไมอกุศลจิตทุกดวงจึงต้องมีโมหะเจตสิกเข้าประกอบตอบว่ายังไงครับอย่าพึ่งครับนิดนึงขอ ความหมายครับนิยตะเอกโตหน่อยครับนิยตะเอกโตแปลว่าประกอบพร้อมกันแน่นอนและพร้อมกันนิยตะแปลว่าแน่นอนเอกโตแปลว่าพร้อมกันเป็นหนึ่งรวมกันเป็นหนึ่งโอเคไหมครับนิยตาเอกโตแปลว่าเกิดแน่นอนและพร้อมกันเพราะเป็นสีในองค์มรรคมาดูคำถามที่หนึ่งคุณจุ๋มทำไมอกุศลจิตทุกดวงจึงต้องมีโมหะเจตสิกเข้าประกอบก็หนูก็ตอบตามที่หนูตอบนะคะเขาไปปิดบังความจริงก็ถูกส่วนหนึ่งถูกส่วนหนึ่งเพราะเขาไปปิดบังสภาพธรรมตามความเป็นจริงนะครับแต่ถ้าตอบแบบตามเหตุผลก็คือเพราะโมหะเป็นรากเหง้าของอกุศลธรรมทั้งหลายนะครับโมหะเจตสิกเป็นรากเหง้าแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อเป็นรากเหง้าแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเขาก็เลยเป็นเบื้องหลังแห่งทั้งโลภะและโทสะนะครับก็ถือว่าปิดบังความจริงของอารมณ์ก็ใช้ได้อยู่ครับธรรมกายะทำไมกายะวิญญาณจิตสองดวงจึงมีเวทนาต่างกันจึงมีสองเวทนาอันนี้หนูตอบแล้วแต่ว่าอันแรกหนูยกธงขาวได้นะผ่านแบ่งหนึ่งข้อข้อ6ในอัปปนาจิตทั้งหมด67ดวงนะครับเป็นมีใจสิทธิ์เกิดร่วมได้กี่ดวงแปลว่าอัปปนาจิตคืออะไรทราบไหมอัปปนาจิตแจกผสมวิภัทเป็นเฉพาะของตนเองอัปปนาจิตแปลว่าอะไรครับกลุ่มกติปยศัพท์อัปปนาจิตดีๆนะครับแปลว่าอะไรครับตุศัพท์แม้ว่าจะเป็นพระนิดาสมาธิแต่ว่าบทสำเร็จตั้งแต่อัปปนาแปลว่าแนบแน่นอารัปปนาบทสำเร็จนะอัปปนาแปลว่าแนบแน่นนะครับอยู่เลยนะแล้วอัปปนาจิตแปลว่าจิตที่แนบแน่นกับอารมณ์ได้มี67ดวงก็คือมหากตะ27เขาแนบแน่นกับอารมณ์ของฌานที่เขาได้นะครับโลกุตระจิต40เขาแนบแน่นกับพระนิพพานอย่างไรครับดังนั้นมหากตะ27กับโลกุตระ40รวมกันเรียกว่าอย่างเช่นผมอยากอัปปนาจิต67นาวละอัปปนาจิต67มีเจตสิกเกิดได้เท่าไหร่ภควตาภควโตมหากตะ27โลกุตระ40ก่อนจะไปศึกษาเจตสิกเกิดร่วมกับจิตเหล่านี้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับนะครับจะมีวิธีการแปล34ดวงการแปลงวิภัท34ดวงน้ำสีนะวันตุสับนะครับเป็นอุกาคุณพระนิดาเท่าไหร่ดีอัปปนาแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับ
แจกผสมวิพัฒน์เป็นเฉพาะของตนเองก็ไม่นิดหน่อยอัปนามีจิตใจเสพติดขนาดเยอะที่สุดหรือจะเอาน้อยที่สุดนะเอาเยอะสุดสิจะเป็นอุกถ้าเราเกิดได้มากสุดรวมกันได้กี่ดวงแต่ว่าบทสำเร็จตั้งแต่ปฐมวิพัฒน์นะครับจนถึงอาลัปนะบทรวมกันไม่มีสุดอุกอักษรอยู่เท่าไหร่ครับ16ดวงพระควันตาพระควันตาอัปนาจิตมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่ใช่โลกุตระด้วยเปล่าโลกุตระด้วยโลกุตระก็มี36มาแล้วอัปปนาที่เป็นรูปาเท่าไหร่เขาบอกให้รวมกันเลยรวมกับรูปาด้วยพระขวัญรูปามีเท่าไหร่ครับ35รูปามี35ลกุตระมี36ครับ35 36เป็นเท่าไหร่ตนเองก็38ในกลุ่มนั่นแน่ปิยศัพท์35บวก36เป็น38บวกแบบไหนเนี่ยตู่ศัพท์แม้ว่าจะเป็นบวกแบบอะไรครับบวกแบบอาภิธรรมบวกแบบอาภิธรรม35บวก36เป็น38ถูกต้องครับทำไมอ่ะคุณพระนิดา35บวก36ทำไมเป็น38ได้แล้วเตพระควันโตไปจนถึงอาลัปนะนะคุณพระนิดา35บวก36กลายเป็น38ได้ไงมีอุอักษรอยู่ในบทสำเร็จรูปนะครับคือรูปามีอัปปมัญญาไม่มีวิรติซ้ำไม่นับใช่ไหมเออใช่แล้วกุตระมีวิรติไม่มีอัปปมัญญาพอมาจับรวมกันมันก็เลยมีทั้งวิรติมีทั้งอัปปมัญญามันก็เลยกลายเป็น38เราเข้าใจนะครับครับแล้วก็ก่อนจะไปศึกษาบทอื่นๆข้อ7ทำไมรูปาวจรวิบากจึงมีอัปปมัญญาเจสิกเข้าประกอบก็เมื่อกี้นี้38ดวงใช่ไหมคะ38ค่ะมหากตะมี35โลกุตระมี36 35บวก36เป็น38บวกแบบอภิธรรมมันมีซ้ำกันอยู่33ดวงแหละกติปยัสสะแล้วใครที่ไม่ซ้ำมา5ดวงก็จับมารวมหมดเลยตุสัพแม้ว่าจะเป็นก็7ทำไมรูปาวจรวิบากแต่ว่าบทจึงมีอัปปมัญญาธรรมาวิพัฒน์นะครับต้องมงเล็กชั้น1ถึงชั้น4นะไม่มีอุอักษรอยู่เลยนะทำไมรูปาวจรมีกรุณามุทิตาพระควันโตพระควันตังพระควันเตพอมีทุกขิจสัตว์ไปจนถึงอาลัปนะเออทำไมถึงมีพระควาพระควันมันเป็นวิบากนะไม่มีอุอักษรมันมีวิบากนะมันไม่ได้ทำฌานนะตอนนั้นเป็นภวังค์นะเป็นปฏิสนธินะรูปาวจรวิบากแปลว่าปฏิสนธิจิตของรูปประพรมทำไมมีอัปปมัญญาได้ไหนบอกว่าภวังคจิตทำหน้าที่แค่รักษาองค์แห่งภพไม่ได้มีความสงสารและยินดีกับใครแล้วอัปปมัญญามาได้ยังไงแจกผสมวิพัฒน์เป็นเฉพาะของตนเองก็มาจัดอยู่ในมาได้ยังไงครับคุณสุมิตาได้เปล่าครั้งนี้นะครับเป็นอุการันในปุงลิงแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับคุณสุมิตาได้เปล่าแค่นี้ได้ไหมของตนเองก็มาจัดอยู่อาจารย์ว่าอะไรนะคะกติปยัสสะอ้าวรูปาวจรวิบากตู่ศัพท์แม้ว่าจะเป็นรูปาวจรวิบากแต่ว่าบทนี้อัปปมัญญาได้ยังไงมาวิพัฒน์นะครับจนถึงอาลัปนะรูปาวจรวิบากไม่มีอุอักษรนำเกิดแล้วก็เป็นภวังค์รักษาองค์พระควันตาก็ไม่เห็นมีสัตว์อะไรให้สงสารหรือยินดีเลยพระควันโตไปจนถึงอาลัปนะครับมันต้องใช้ทำต่อหรือเปล่าคะอาจารย์ไม่ใช่ใช้ทำต่อเป็นฌานที่ติดตัวเข้ามาตั้งแต่เขาตายชาติที่แล้วค่ะโอ้ถูกต้องเลยคุณธนิดาแม่นเลยมันเป็นอารมณ์ประจำตัวติดตัวมาตั้งแต่ก่อนตายนะครับสมมติว่าในกอทำฌานโดยมีทุกขิจสัตว์เป็นอารมณ์นะครับเวลาสำเร็จฌานก็จะมีกรุณาที่มีทุกขิจสัตว์เป็นอารมณ์เกิดร่วมด้วยนะครับทีนี้พอใกล้ตายในกอก็เข้าฌานที่มีทุกขิจสัตว์เป็นอารมณ์ก็มีกรุณาเจสิกเกิดร่วมในฌานพอเขาตายปุ๊บไปเกิดเป็นรูปภพปฏิสนธิก็เลยมีทุกขิจสัตว์เป็นอารมณ์ประจำตัวของฌานไปปรากฏอยู่ในปฐุในปฏิสนธิจิตแล้วก็จะเป็นอารมณ์ของภวังค์เข้าไปตลอดนะครับก็สรุปว่าไปโดยเป็นอารมณ์ประจำตัวที่ติดมาตั้งแต่ก่อนตายชาติที่แล้วโอเคไหมคุณสุมิตราตรงนี้ไม่รู้อาจารย์ยังไม่เข้าใจใช่ไหมอ๋อเคยฟังอาจารย์จำได้ว่าเคยฟังอาจารย์แต่จับประเด็นไม่ได้ผ่านประเด็นไม่ได้สมมติว่าในขอทำฌานในขอทำฌาน
ครับมีปฏิภาคนิมิตของกสิณเป็นอารมณ์สมมติมีปฏิภาคของกสิณสีแดงเป็นอารมณ์โลหิตตกสิณเวลาแกเข้าฌานทีไรแกก็จะมีโลหิตตกสิณพักวันตุสับนะครับเป็นอุการันในปุงลิงแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับแจกผสมวิพัตเป็นเฉพาะของตนเองก็มาจัดอยู่ในกลุ่มกติปยสับสังเกตดูดีๆนะครับพักวันตุสับแม้ว่าจะเป็นอุการันก็จริงแต่ว่าบทสำเร็จตั้งแต่ปฐมาวิพัตนะครับจนถึงอารัปณะบทสำเร็จนะครับไม่มีอุอักษรอยู่เลยนะครับพักวาพักวันตาพักวันโตพักวันตังพักวันเตพักวันโตไปจนถึงอารัปณะนะครับพักวะพักวาพักวันตาพักวันโตไม่มีอุอักษรอยู่ในบทสำเร็จรูปเลยนะครับอยากจะรู้วิธีการแปลงวิพัตและการันมีลักษณะอย่างไรครับก็นำเมาส์ไปวางไว้ที่บทนั้นนะครับอย่างเช่นผมอยากทราบว่าพักวตาพักวโตนะครับแปลงวิพัตอย่างไรก็นำเมาส์ไปวางไว้ที่พักวตาพักวโตครับส่วนในกอในกอเขาใช้ทุกขิรสัตเป็นอารมณ์จนเข้าไปแนบแน่นกับทุกขิรสัตนะแกก็เลยมีกรุณาเจสิเกิดร่วมและในกอเนี่ยพอก่อนตายแกต้องเข้าฌานเพื่อรับในทุกขิรสัตเป็นอารมณ์ประจำตัวพอแกตายปุ๊บปฏิสนธิเป็นพรหมรูปาวจรวิบากแกก็มีทุกขิรสัตเป็นอารมณ์ประจำตัวของแกติดไปด้วยรับมาก่อนตายชาติที่แล้วแทนที่จะเป็นปฏิภาคนิมิตกลายเป็นทุกขิรสัตขึ้นมาแทนก็เลยมีกรุณาอันนี้ก็หมายถึงไม่ใช่ทุกองค์ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่เฉพาะคนที่ทำฌานโดยอาศัยทุกขิรสัตหรือสุขิรสัตเท่านั้นจึงจะมีอารมณ์ตัวนี้ติดตัวไปนะฮะส่วนในคอเขาทำฌานโดยใช้สุขิรสัตสัตว์ที่กำลังประสบความสุขความสำเร็จก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปนะคะเขาเป็นแนบแน่นกับสุขิรสัตดังนั้นฌานของในคอจะมีมุทิตาเจสิกเข้าประกอบในฌานนี่ในคอเวลาก่อนตายแกก็ต้องเข้าฌานเพื่อรับสุขิรสัตเป็นอารมณ์นะครับดังนั้นตอนแกเข้าฌานก็จะมีมุทิตาเจสิกเกิดร่วมที่มีอารมณ์เป็นสุขิรสัตพอแกตายปุ๊บไปเกิดเป็นรูปพรหมรูปาวจรประดิษฐ์สนธิหรือรูปาวจรวิบากแกก็มีสุขิรสัตติดไปด้วยเป็นอารมณ์ประจำตัวของฌานแกสรุปนะรูปาวจรวิบากอาจจะมีกรุณาหรือมุทิตาดวงใดดวงหนึ่งเป็นอารมณ์ได้เพราะรับมาก่อนตายชาติที่แล้วเป็นอารมณ์ประจำตัวของผวังเขาเรียกกรรมนิมิตอารมณ์ก็เรียกบัญญัติกรรมนิมิตอารมณ์ถ้าเขาไม่ใช้ไม่มีแต่ว่าบทสำเร็จกรุณาเนี่ยเนาะเขาก็จะมีอย่างอื่นที่ติดไปใช่ไหมคะก็เป็นดวงปฏิภาคนิมิตของกสิณเป็นต้นแค่นั้นเองพระควาพระควันตาพระควันโตพระควันโอเคนะใช่ค่ะจนถึงอารัปณะพระควาพระควันตาพระควันโตไม่มีแล้วอย่างนี้พรหมที่ใช้อัปปมัญญาเจริญฌานแล้วได้เป็นอารมณ์ติดตัวไปเนี่ยเขานำเกิดต่างกับพรหมที่ได้ฌานจากองค์ประกอบอื่นไหมครับไม่ต่างกันถ้าฌานเดียวกันก็ไปด้วยกันเหมือนกันนะไปเกิดที่เดียวกันอยู่ในชั้นเดียวกันไปไม่เหมือนกันอารมณ์ไม่เหมือนกันแต่กำลังฌานที่เป็นปฐมฌานเหมือนกันก็ไปเกิดอยู่ชั้นเดียวกันอารมณ์ไม่เกี่ยวนะอารมณ์ไม่เกี่ยวอยู่ที่กำลังสมาธิเป็นตัวกำหนดอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดเป็นรูปาวัชรกิริยาล่ะคะพวกนี้จะติดไปด้วยรูปาวัชรกิริยาก็ถ้าพระอรหันต์ท่านใช้ทุกขิรสัตสุขิรสัตเป็นอารมณ์ท่านก็มีกรุณามุทิตาเกิดได้นะฮะเกิดในฌานของท่านน่ะแต่ท่านไม่เกิดแล้วอ่ะท่านจะไม่มีรูปวิบากที่มีอัปปมัญญาเป็นอารมณ์สมมติท่านเป็นมนุษย์อยู่อ่ะเข้าใจท่านก็เป็นมหาวิบากใช่ไหมฉะนั้นท่านทำฌานได้ฌานกิริยาของท่านก็อาจจะมีทุกขิรสัตสุขิรสัตได้นะแต่ไม่เป็นอารมณ์ในมราสันวิถีแน่ๆเพราะท่านไม่เกิดแล้วโอเคนะมาผ่านไหมข้อนี้สรุปก็คือทำไมรูปาวจรจึงมีอัปปมัญญาเจสิกเข้าประกอบเพราะเป็นอารมณ์ที่รับมาก่อนตายการเข้าฌานก่อนตายแล้วก็มนาสันวิถีก็รับอารมณ์นั้นมาเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิรูปาวจรวิบากจึงมีอัปปมัญญา
ข้อ8โลกุตระจิตดวงใดมีองค์ฌานที่เป็นวิจารณ์เข้าประกอบโลกุตระจิตดวงใดมีองค์ฌานที่เป็นวิจารณ์เข้าประกอบทุติยฌานทุติยฌานกี่ดวงครับทุติยฮะทุติยฌานกี่ดวงทุติยฌานกี่ดวงทำไมอะโลกุตระทุติยฌานมีกี่ดวงเฮ้ยโลกุตระทุติยทุติยฌานมีอาจารย์ทำหนุ่มงงเดี๋ยวมี8ดวงมรรค4ผล4ทุติยฌานฌานละ8ดวงมันก็ใช่แล้วทำไมอาจารย์ต้องถามงงก็ถามว่ากี่ดวงไงเขาโจทย์เขาถามว่าโลกุตระจิตดวงใดมีองค์ฌานที่เป็นวิจารณ์เข้าประกอบอ้าวคุณธนิดาอาจารย์มันต้องตอบว่าปฐมฌานและทุติยฌานถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องปฐมฌาน8ทุติยฌาน8นะเพราะปฐมฌานมีทั้งวิตกวิจารทุติยฌานไม่มีวิตกแต่มีวิจารแทนวิจารเกิดได้ทั้ง2ฌานถูกต้องครับหุ้ยหนูนึกว่าทุติยฌานไม่มีวิจารแล้วไม่ทุติยฌานไม่มีวิตกไม่มีวิตกแต่มีวิจารวิจาร66ไงเกิดทั้งปฐมฌานทุติยฌานแล้วข้อนี้หนูได้ครึ่งคะแนนหรือเปล่าหนูได้ครึ่งคะแนนเพราะปฐมฌานอย่างเดียวทุติยฌานหายไปได้ครึ่งคะแนนแล้ว หนูต้องเก็บทั้งหมด นี่อาจารย์เทพใจดีนะให้ครึ่งคะแนนนะคุณจุ๊บไม่สอบไม่สอบที่อื่นเขาให้ไข่ ให้ไข่ไปกินเขาตอบไม่ตรงโพยเอาไข่ไปกินอาจารย์เทพใจดีให้ครึ่งคะแนนอ้าวข้อ9มนสิการมีกี่อย่างอะไรบ้างแหมคุณสมตอบถูกหมดเลยแต่ยังไม่ได้อธิบายนะมี3อย่าง1วิถีปฏิปาทกะมนสิการ2ชวนะปฏิปาทกะมนสิการ3อารมณะปฏิปาทกะมนสิการเออแล้วมันแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าอะไรเนี่ยคุณพนิดาวิถีปฏิปาทกะมนสิการแปลว่าอะไรครับคุณพนิดาวิถีปฏิปาทกะมนสิการแปลว่าอะไรครับไม่ทราบค่ะแปลว่าในวิถีจิตเหรอคะไม่ใช่ ใช่มนสิการมนสิการแปลว่าใส่ใจแปลว่าความใส่ใจปาทะแปลว่าบาทใช่ไหมอาจารย์ควรเป็นบาทเป็นฐานหรือเปล่าไม่ใช่ที่แบบเขาเรียกอะไรนำพวกนำพาเจตสิกทั้งหลายไปอันนั้นไม่ใช่อันนั้นอารมณะปฏิปาทกะอันนั้นอยู่ข้อ3ไม่รู้ว่านำเจตสิกมุ่งสู่อารมณ์อยู่ข้อ3ข้อ1วิถีปฏิปาทกะมนสิการคืออะไรดูใครดีอ่ะการกันทั่วๆไปหรออาจารย์ไม่ใช่อ้าวคุณภูคุณภูวิธีปฏิบัติการมนสิการคืออะไรคือปัญจทวาราวัชนะจิตครับนั่นเป็นความหมายมันนั่นทำเป็นองค์ธรรมเอาความหมายก่อนความหมายคืออะไรครับวิธีปฏิบัติมันเป็นการใส่การเพื่อตัดกระแสผวังขึ้นสู่ปัญจทวารวิถีครับไม่ใช่ไม่มานสิการเพื่อให้เกิดปัญจทวารวิถีนะฮะแค่นั้นแหละไม่เกี่ยวกับตัดกระแสนะตรงนี้เป็นการมานสิการหรือใส่ใจอารมณ์เพื่อให้เกิดปัญจทวารวิถีองค์ธรรมก็คือปัญจทวารวัชนะจิตชาวนะปฏิปาทกะมนสิการแปลว่าอะไรครับคุณสันการใส่ใจหรือมนสิการให้อะไรครับโยนิโสมนสิการหรือการกะอายโยนิโสมนสิการในการเสพอารมณ์ไม่ใช่ชาวนะปฏิปาทกะก็ฉันว่าเป็นมโนทวาราไม่ใช่มโนทวาราชนะน่ะรู้นั่นองค์ธรรมแต่ว่าชาวนะปฏิบัติกรรมนสิการแปลว่าอะไรครับก็คือมนสิการเพื่อให้เกิดชาวมนสิการเพื่อให้เกิดชาวนะเกิดขึ้นเสพอารมณ์ครับมนสิการเพื่อให้ชาวนะเกิดขึ้นเสพอารมณ์องค์ธรรมคือมโนทวารชนะทำหน้าที่โบธัพพนะตัดสินให้มีชาวนะเกิดขึ้นเสพอารมณ์
ะครับส่วนอันที่สามอารมณะปฏิปาทกะมนสิการแปลว่ามนสิการเพื่อมุ่งนำสัมยุตธรรมเข้าสู่อารมณ์องค์ธรรมคือมนสิการเจตสิกสัมยุตธรรมเข้าสู่อารมณ์เดี๋ยวอาจารย์นำอะไรนะคะข้อไหนข้อสุดท้ายเนี่ยอารมณะปฏิปาทกะมนสิการเป็นมนสิการเพื่อมุ่งนำสัมยุตธรรมเข้าสู่อารมณ์เหมือนกับคัดหางเสือเรือเข้าไปหาอารมณ์อะองค์ธรรมคือมนสิการเจตสิกในสัพพะดวงที่7ผัดเวสัญเจเอชิมะมะคือมนสิการได้แล้วนะขออีกทีได้ไหมอันสุดท้ายอ่ะชาวนะปัตอารมณะปฏิปาทกะมนสิการแปลว่าการมนสิการนะฮะหรือว่ามุ่งนำมนสิการใส่ใจเพื่อมุ่งนำสัมปยุตธรรมเข้าสู่อารมณ์มุ่งนำสัมยุตธรรมเข้าสู่อารมณ์ก็คือมนสิการเจสิกนั่นแหละนะครับครับเป็นตัวมุ่งนำเหมือนกับคนคัดท้ายเรือน่ะถือหางเสือให้เรือวิ่งเข้าไปหาเส้นชัยนะครับอันนี้เขาเรียกอารมณปฏิปาทกะมนสิการอาจารย์งั้นไอ้อารมณปฏิไอ้มนสิการนี่คือก็ใช้ในจิตเกือบส่วนใหญ่ใช่ไหมคะอาจารย์ดวงเลยทุกดวงมีทุกดวงเนาะแต่ว่าเขาเป็นสัพพะเจ็ดค่ะแต่ว่าอันที่หนึ่งกับอันที่สองนี่ก็คือใช้ตอนปัญจทวารกับมโนทวารปัญจแล้ววฏฐพนะนี่เป็นอันนี้ไหมคะวฏฐพนะคือชาวนะปฏิปาทกะข้อสองวฏฐพนะคือข้อสองวฏฐพนะคือข้อสองแล้วที่มโนทวารนี่ไม่ใช่เนาะมโนทวารชนะเนี่ยเขาเปิดรับอารมณ์ด้วยแล้วเขาตัดสินด้วยไงเขาคือตัดสินให้เกิดชาวนะด้วยก็เกี่ยวด้วยแต่เขาไม่ได้แสดงว่าเป็นวฏฐพนะเขาเอาหน้าที่หลักมาแสดงคืออวัชนะเฉยๆค่ะถ้างั้นคำว่ามนสิการก็แปลว่ามุ่งนำไม่ใช่มนสิการแปลว่าใส่ใจแปลว่าใส่ใจเหรอแปลว่าใส่ใจใส่ใจเพื่อให้เกิดปัญจทวารวิถีใส่ใจเพื่อให้เกิดชาวนะใส่ใจเพื่อให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์หรือใส่ใจเพื่อให้เจตสิกมุ่งเข้าไปสู่อารมณ์ได้สามอย่างงั้นอาจารย์คะงั้นมนสิกานี้ก็ไม่ได้เป็นเจตสิกอย่างเดียวเนาะเป็นจิตสองอย่างเจตสิกหนึ่งอย่างเป็นอวัชนะจิตด้วยอวัชนะจิตสองดวงแล้วก็เป็นเจตสิกหนึ่งดวงถูกต้องครับต่อไปข้อที่สิบจิตที่เป็นสสังขาริกแล้วไม่มีถีนมิทธะเข้าประกอบหรือถีนมิทธะเข้าประกอบไม่ได้มีกี่ดวงอะไรบ้างอะไรครับเป็นสสังขาริกแต่ถีนมิทธะเข้าประกอบไม่ได้มีกี่ดวงอะไรบ้างคุณจุ๋มตอบได้ประมาณคะแนน3ส่วน4คะแนนข้อนี้3ส่วน4ได้กี่นี้ได้ทั้งหมดได้3ส่วน4คะแนนอาจารย์ใจดีจังเลย เพราะมันถูกเยอะมันผิดนิดนึงหักไป1ส่วน4 มีอะไรบ้างครับหนูได้ทั้งหมด4ครึ่งได้อ่ะข้อแรกอ่ะมหากุศลจิตดวงที่2 4 6 8มหาวิบาก2 4 6 8มหากริยา2 4 6 8อ่ะถูกหมดแต่รูปาเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งฌาน1 2 3 4 5ฌาน5คุณจุ๋มหายวิบากก็ฌาน5หายกริยาก็ฌาน5หายก็ไหนบอกว่าฌาน5เนี่ยฌาน5เขาไม่มีถีนมิทธะไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่นะถีนมิทธะมันประกอบเฉพาะอกุศลสสังขาริกแต่ฌานจิตทุกดวงเป็นสสังขาริกหมดแต่ไม่มีเป็นกุศลเป็นพวกโสภณะก็ไม่มีถีนมิทธะอยู่แล้วทุกฌานเป็นสสังขาริกสงเคราะห์เป็นสสังขาริกหมดอ๋อสสังขาริกก็คือถีนมิทธะใช่ไหมคะไม่ใช่คือถีนมิทธะจะเกิดเฉพาะในสสังขาริกที่เป็นอกุศลจิตเท่านั้นก็คือโลภะดวงที่2 4 6 8และดวงที่2ดังนั้น
สาสังขารเลขที่เป็นอกุศลถึงนะมีเข้าประกอบได้มีแค่5เป็นพวกโสภณะที่เป็นสาสังขารถีนมิทักเพราะที่ทางอกุศลไปประกอบในโสภณะไม่ได้ถูกแล้วมหากุศล4 6 8รวมแล้ว10รวมถูกแล้วนะครับรูปานเป็นหมดอรูปาคุณก็หายไปอรูปาวจร12ก็เป็นสสังขาริกโลกุตระ40ก็เป็นสสังขาริกหมดก็คือกุศลมหาวิบากมหากัลยาอย่างละ4ดวงแล้วก็อัปปนา67มาหมดเลยได้3ส่วน4คะแนนปิดถูกเยอะปิดน้อยหักคือ1ส่วน4คะแนนอาจารย์คะละโมหะนี่เป็นอสังขาริกเนาะโมหะเขาคืออย่างนี้จิตดวงไหนไม่มีเขียนว่าอสังหรือสาสังไม่เป็นทั้งคู่แต่สงเคราะห์เอานะท่านบอกว่าจิตดวงใดไม่ได้เขียนไว้โดยความเป็นอสังหรือสาสังจะไม่เป็นทั้งสองอย่างแต่อาจารย์ภายหลังท่านมาสงเคราะห์ว่าไอ้โมหะเนี่ยความสงสัยหรือความฟุ้งซ่านหรือความไม่รู้มันเกิดเองไม่ต้องชักชวนเป็นส่วนมากนะครับมันเกิดเองไม่ต้องชักชวนเป็นส่วนมากก็เลยสงเคราะห์เป็นอสังขาริกนะครับอาเหตุกะ18ไม่มีทั้งอสังและสาสังไม่ได้จัดเป็นอสังสาสังแต่อาจารย์ภายหลังก็มาวิเคราะห์ว่าอาเหตุกะ18มันเกิดจากอุบัติเหตุทางทวาร4อย่างประชุมพร้อมกันก็เกิดได้แล้วนะครับไม่ต้องมีการชักชวนก็เกิดได้เลยก็เลยอาเหตุกะสงเคราะห์เป็นอสังขาริกเราเข้าใจนะส่วนมาคตะท่านบอกว่าก็ไม่ได้แสดงโดยความเป็นอสังขาริกหรือสสังขาริกแต่อาจารย์ภายหลังท่านวิเคราะห์ว่าฌานน่ะมันเกิดเองไม่ได้นะครับอยู่ดีฌานเกิดขึ้นมาไม่ได้โดยตรงฌานจะเกิดได้ต้องอาศัยอุปจารสมาธิเป็นตัวปรุงแต่งชักชวนให้เกิดขึ้นดังนั้นก็เลยสงเคราะห์ว่าฌานเป็นสสังขาริกถูกชักชวนปรุงแต่งโดยอุปจารสมาธิก็คืออยู่ในคณิกะแล้วจะกระโดดไปเป็นอัปปนาเลยไม่ได้นะครับส่วนโลกุตระท่านก็ไม่ได้สงเคราะห์ไม่ได้แสดงไว้โดยความเป็นอสังขาริกหรือสสังขาริกและอาจารย์ภายหลังก็มาสงเคราะห์ว่าน่าจะเป็นสสังขาริกเพราะว่าโลกุตระจิตอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นเองไม่ได้นะครับเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องอาศัยโคตรภูญาณนะครับโคตรภูญาณนะนำเอาพระนิพพานมาส่งต่อให้มรรคจิตไปประหารกิเลสดังนั้นท่านก็เลยสงเคราะห์ว่าโลกุตระจิตเป็นสสังขาริกเพราะถูกชักชวนปรุงแต่งโดยโคตรภูญาณก็เลยจัดสงเคราะห์อันนี้คือเหตุผลทั้งหมดเลยเนาะเคลียร์ไม่เคลียร์ครับยังสงสัยนิดนึงค่ะสงสัยตรงไหนว่ามาที่ว่าอาจารย์บอกว่าถ้าไม่เขียนก็คือให้เป็นสสังใช่ไหมคะไม่เขียนไม่เป็นสองอย่างแต่ว่าต้องมาวิเคราะห์ว่าท่านสงเคราะห์เป็นอสังหรือสสังอย่างเหตุกะท่านก็สงเคราะห์เป็นอสังเพราะเกิดจากอุบัติเหตุทางทวารโมหะก็สงเคราะห์เป็นอสังส่วนพวกฌานกับโลกุตระสงเคราะห์เป็นสสังนะครับอโสภณะน่ะสงเคราะห์เป็นอสังแต่โสภณะสงเคราะห์เป็นสสังไม่เหมือนกันตามทันไหมคุณพนิดาเข้าใจแล้วค่ะแต่ว่าเวลาตอบเนี่ยต้องรวมต้องมาเรียบเรียงคำพูดใหม่สรุปว่าโมหะเนี่ยนะครับสงเคราะห์เป็นอสังเพราะว่าความสงสัยความฟุ้งซ่านความไม่รู้นะครับมันเกิดของมันโดยไม่ต้องชักชวนเป็นส่วนมากอาเหตุกะสงเคราะห์เป็นอสังเพราะเกิดจากอุบัติเหตุทางทวารไม่ต้องปรุงแต่งชักชวนอยากอย่างอื่นนะส่วนฌานสงเคราะห์เป็นสสังว่าต้องชวนเพราะอาศัยอุปจาระเป็นตัวชักชวนโลกุตระสงเคราะห์เป็นสสังเพราะอาศัยโคตรภูนะฮะโคตรภูนำนิพพานมาส่งต่อ
ป็นผู้ชักชวนนะครับอันนี้คือเหตุผลเนาะอาจารย์ครับครับแล้วที่หนูตอบโสดาปัตติมรรคจิต1ถึง4ถูกถูกโสดาปัตติมรรคได้มรรคผลได้หมดใช่มั้ยมินาเลย3ถึง4โสดามรรค1ถึง4ก็4อ้อโสดามรรคไม่ได้ต้อง1ถึง5สิต้อง1ถึง5ทำไมเอาแค่ชั้น4สงสัยจังทำไมคุณไม่เอาชั้น5สักอันเลยตั้งแต่ดูปลาละชั้น5คุณไปทำหายไปไหนรู้เข้าใจเห็นว่าชั้น5ไม่มีโอ้ไอ้นี่มันชั้น5มันไม่มีทุกขิยศาสตร์สุขิยศาสตร์มันไม่เกี่ยวกันอย่างนี้ okay. อย่างนี้คงไม่ได้3ถึง4แล้วอาจารย์ได้เท่าไหร่ดีเอาเหลือครึ่งกว่านิดแล้วกันเนาะอาจารย์ใจดีมากเลยปัดตกครึ่งกว่านิดให้กำลังใจอย่างน้อยก็ตอบถูกตั้งเยอะนะก็รวมทั้งหมดแล้วยังไม่ถึง5เกินแล้วเกินแล้ว5ไม่อ่ะไอ้ที่ผ่านมามันได้แค่4ครึ่งเองอาจารย์เหรออือข้อ1ข้อ1ให้1คะแนนข้อ2ไม่ได้ข้อ3ก็ได้1คะแนนเป็น2ข้อ4ได้ครึ่งคะแนนข้อ5ได้ครึ่งคะแนนเป็น3ข้อ6อ๋อข้อ6ไม่ได้นะข้อ6ไม่ได้ข้อ7ไม่ได้ข้อ8ได้ครึ่งคะแนน3ครึ่งครึ่งข้อ9ได้หมดอ่ะ4ครึ่ง4ครึ่งข้อ10มาเป็น5.25 5.25 อย่างสูงค่ะก็ไม่นำไปแจกตามแบบปุริสต้องมีซ่อมหรือเปล่าเนี่ยเป็นของสูบซ่อมสอบซ่อมอยู่ในกลุ่มกติปยสัตว์นะครับอย่างภาค2วิธีการแปลงวิภาค2แต่ละภาค2เอาต่อมั้ยอย่างไรหรือเอาข้างหน้าเช่นอรหัตโตจตุถีวิภัตมีการแปลงวิภัตอย่างภาค2อีก12ข้อเอาไว้มันพุทธมั้ยมันพุทธแล้วกันนะได้ค่ะอาจารย์อยากรู้ให้ไปทํากันลองก่อนเดี๋ยววันพุธค่อยมาเฉลยแปลนะครับอยากจะฝึกแปลวันนี้เยอะเดี๋ยวหมื่นแค่นี้ก็หมื่นแล้วเนาะอาจารย์เดี๋ยวหลังห้องถามเรื่องวิถีจิตหน่อยได้ค่ะโอเคมีใครจะถามตรงไหนเอ่ยมีไหมครับก็ไม่นำไปแจกตามแบบปุริสไม่มีนะอาจารย์คะอาจารย์คะโอเคครับกระซิบนิดนึงว่าคือดีหนูไม่ได้แค่นี้ค่ะแค่นี้สวัสดีค่ะอ้าวกระซิบนิดนึงแค่นี้หวัดดีค่ะมีการแปลงวิภัตอย่างงงเลยกระซิบอะไรยังไม่รู้เลยบทว่าอรหัตโตนะครับก็จะเห็นวิธีการแปลงวิภัตโอเคอ้าวแค่นี้ก่อนนะครับคืนนี้คืนนี้ขอยุติเพียงเท่านี้ขอเชิญสวดมนต์บูชาพระกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาทาโตภควัตตาธโมธัมมังนามาสามิสุปาติปันโนภควัตโตสาวัตตสังโฆสังฆังนมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยทัพพยากัจฉาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขเอตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญครุอาจาริยะคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบบรรดาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านสมาชิกทุกท่านครับสาธุครับสาธุค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะอาจารย์สาธุเพื่อนๆด้วยค่ะอาจารย์
มั่นคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคุณสมบัติคุณสมิมนคุณสมบัติสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะคุณแดงสาธุครับอาจารย์เป็นของสาธุค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะอยากจะขอบคุณครับคุณหมูอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณใหม่คุณแจ็คกี้คุณหมูสาธุครับโซจตุทีวีคุณกาญจนาคุณนันทาสาธุครับคุณปุริวัฒน์สาธุค่ะคุณสันนิอาจารย์ครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับคุณเรียงคุณอรชัยคุณรุ่งนภาสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะครับสาธุครับแปลว่าคุณโตคุณจารุวุฒิสาธุครับสาธุครับคุณสุเมธมาจัดอยู่ในกลุ่มกติปยศัพท์คุณทองหยาดคุณกองการนมัสการพระอาจารย์ชูเกียรติครับเป็นอุการันก็จริงคุณแค่คุณอัจฉริยาคุณเทียบฮ่าฮ่าคุณเพชรสาธุครับสาธุครับท่านอาจารย์ครับอีกครับอรหันต์ค่ะท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณค่ะคุณหูครับก็ไม่นำไปแจกตามโดเรมอนสาธุค่ะขอบพระอาจารย์ขอบพระอาจารย์ค่ะคุณตะก้อสาธุครับนาตีสวัสดิ์พบกันวันพุธสวัสดีครับตรงนี้พระอาจารย์ชุดเปลี่ยนแล้วครับสาธุครับ